เอาดินโดนแสงกระเทียมมันก็เกิดยาขึ้นได้เจ๊อะไรเป็นอะไรอาหารวัวเห็ดใช่เหรอเดี๋ยวรอก็คือมอนสเตอร์ก็เริ่มเกิดแล้วนะครับความอันตรายก็กำลังเพิ่มพูนเข้ามาใส่เราแล้วโยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่วันบล็อกในเอพิซอดที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการตามหามานานนะฮะที่ผมจะลงวันเป็นวันนะครับในสุดก็ได้ผมสรุปมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะฮะที่ทำการดูวันบล็อก EP แรกถึงแม้ว่าวิวมันจะไม่เยอะแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะก็โอเคในวันนี้เราทำการสร้างอะไรเป็นสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ใช่เราให้เป็นขุดไปเรื่อยก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการในเจ้าน้ำเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เรามีน้ำแค่อันเดียวนะครับผมแล้วก็จะทำการให้เบนขุดเรื่อยๆก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นนี่อย่าเพิ่งขุดดีกว่าเบนแป๊บนึงเราย้ายหีบขึ้นไปชั้นบนก่อนดีกว่าหีบตรงเนี้ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมขอไปจัดการเรื่องห้องข้างบนก่อนนะครับผมว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันดูดีกว่าเดิมนะฮะแกทุบออกแล้วก็เอาหีบเอาเดี๋ยวจะมาหีบกันไม่หีบบักขนาดนี้จ่ายละโอ้ไม่บักแล้วโอเคมาเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เบนทำการเตรียมเอาหีบเนี่ยวางไว้ตรงแถวนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้กลายเป็นดูแนวแบบห้องเก็บของโอเคเดี๋ยวเราจะโยกย้ายของอุปกรณ์นะครับมาอยู่ตรงจุดนี้ให้หมดเลยนะครับผมยกเอาไข่ตีกระต่ายเลยเฮ้ยไอ้ดุร้ายตีกระต่ายเฉยเลยแม่ซีโอนี่มันดุร้ายจริงเลยนะจะบอกให้โอเคมาเก็บมาละโอเคครับท่านซีโอครับอันดับต่อไปที่ท่านต้องทำนะครับก็คือว่าไปตัดไม้ครับไม่ก็ไปช่วยตอกไม่จะทุบทำไมเนี่ยทุบทำไมเนอะวางทุบทำไมเราดูดีอ๋อทำไอ้ที่ดูดาวเปล่าใช่เหรอไม่รู้ผมไม่รู้กูก็ไม่รู้เราต่อนี้เป็นทางยาวไปก่อนนะครับเพื่อเป็นความซิวิไลเซชันของเรานะฮะโอเคทางเราจะยาวมานี้นะครับแล้วตรงนี้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำที่ดีสุดการต่อแพลตฟอร์มมันใหญ่นะฮะแกทางนี้นี่ขวานหน่อยตัดไม้ให้บอกเบนเลยไอ้เบนโดนแม่เรียกไปอยู่โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเราทำการวางบล็อกตรงฝั่งนี้ก่อนนะครับผมบล็อกวางเสร็จปุ๊บจุ๊บแล้วก็เตรียมทำฟาร์มครีปเปอร์ได้เลยนะฮะครีปเปอร์ทาวเวอร์ที่สุดแสนจะดูดีของเราเอาบล็อกเอาวางผิดอีกวางไงมันวางตรงวะโอเคต่อไปด้วยเวลาของการทำครีปเปอร์ทาวเวอร์แล้วนะฮะครีปเปอร์ทาวเวอร์การทำไม่ยากนะครับและก็ไม่ง่ายนะฮะก่อนอื่นเราวางทุกอย่างเป็น9บล็อกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาบล็อกนี้วางไว้ตรงฝั่งนี้นะฮะอย่างงี้โอเคแล้วเดี๋ยวเตรียมทุบบล็อกข้างล่างทิ้งนะครับผมเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ทุกอย่างหน่อยนะฮะบล็อกข้างล่างพาร์ท2นี่ผมคิดว่าการที่ผมทำคริปเปอร์ทาวเวอร์พาร์ท2ว่าผมจะได้ปั๊มพวกกระดูกปั๊มแบบว่าพวกอุปกรณ์ทำฟาร์มพวกนี้ด้วยนะครับมันจะได้แบบดูง่ายขึ้นนะฮะต่อไปต่อขึ้นนะครับต่อขึ้นฝั่งนี้22บล็อกนะครับตอนนี้ผมได้ปรับเกมรูดูไฟทิกฟอร์นะครับหรือว่าคำสั่งโดยการที่ไม่ให้ไฟมันเผาไม้นะครับถ้าไฟไม่เผาไม้ชีวิตจะดูชีวิตไรมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไฟเผาไม้เดี๋ยวกูหายทั้งเกาะนี่ตอนนี้มินเนี่ยนของเราก็นั่งตัดไม้อยู่นะครับมินเนี่ยซีโอเบนเดี๋ยวมันต้องกูให้หน่อยแล้วดูพิกัดวายให้หน่อยผมว่าใช้วิธีการบวกลบคูณหารดีกว่าฮะเบนไปดูพิกัดวายหน่อยเบนเควายตรงชั้นแรกอะชั้นแรกคือเท่าไหร่เบนไอตรงลองโดดมาบล็อกนึงโดดขึ้นบล็อกนึงมาโอเคเท่าไหร่562ครับแล้วนุ่ม75นะครับก็คือเป็นแค่โอ้13บล็อกเองแต่ว่าผมต้องต่อไปถึงชั้น80เลยนะครับผมมาต่อไปก็ต่อนี่เพิ่มเลยครับตรงนี้ผมว่าผมใช้เป็นสลับดีกว่าเพื่อการประหยัดพลังงานในชีวิตผมเดี๋ยวชีวิตผมไม่ค่อยประหยัดพลังงานเท่าไหร่แต่ผมอาจจะยังทำเป็นโครงสร้างก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำของเรายังไม่ได้เยอะเลยนะฮะต้องให้เบนไปทำการจัดการเรื่องหนักขุดดีกว่ามันจะได้ถังน้ำใหม่มาก่อนนะครับแต่กูจะลงไงนี่คือประเด็น1 2 3 4 5 6 7โอเคนี่คือประเด็นกูจะลงไงอันนี้ไม่มั่นใจต้องใช้คอวยอนะฮะหรือการคิดวิเคราะห์และแยกแยะบันไดพี่3 4 5 6เจ็ดงั้นมึงเอาบันไดมาต่อให้กูหน่อยสิให้กูเป็นตัวให้กูเป็นรีมเลยกูไม่มีไม้เหลือแล้วกูเหลือไม่เหลือที่ชีวิตกูเออดึงกูไม่ช่วยมึงรู้ไหมว่ากูมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยกูถือว่ากูโชคดีแล้วนั่นน่ะโอ้แม่สวัสดีครับตอนนี้หน่วยซีเคียวริตี้กำลังจะมาช่วยเหลือเราแล้วนะฮะหน่วยซีเคียวริตี้มาแล้วหน่วยซีเคียวริตี้โอเคซีเคียวริตี้ซีเคียวริตี้มาต่อกันมาซีเคียวริตี้เย้บอยโอเคเรียบร้อยตลอดพาดนี่ไม่ตลกตลอดพาคือไม่ตลกฮะแต่ตลอดโอเคครับตอนนี้มินเนี่ยนของเราตัดไม้เสร็จแล้วครับคุณมินเนี่ยนยังเโอเคมินเนี่ยนเงียบไปเลยนะฮะแหมเราจะเปลี่ยนชื่อผมตอนนี้ผมได้กลายเป็น CEO แทนนะครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็นมินเนี่ยนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ยึดอำนาจมาแล้วนะครับทุกคนมาการยึดอำนาจแฟนมันดีจริงๆเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยวพอผมทำตรงโครงร่างที่ดูดีของเราเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่าน CEO มานั่งการมาทำการนั่งดูงานแล้วนะฮะว่ามันจะทำยังไงต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเป็นดิวบี้นะฮะท่าน CEO เป็นเด็กฝึกงานนะครับ1 2 3โอเคเสร็จตรงนี้แล้วมาทำตรงนี้ต่อจึ๊บต่อขึ้นมา3บล็อกจริงๆ2บล็อกก็พอแล้วนะไม่ต้อง3หรอก2ก็ได้อ่ะขอโทษผมนั่นผิดเฮ้ยตายโอ้โอ้เอ้าหัวใจจะวายตายเฉยเมื่อกี้กับตกคลิปเปอร์ทาวเวอร์ 2 hours later
โอเคสลับใช้สลับเอาก็ได้นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดสลับเราวางเป็นแบบ1บล็อกอย่างนี้มันจะเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดวางเป็นครึ่งบล็อกมันจะไม่เกิดครึ่งบล็อกความหมายของผมก็คือประมาณนี้อ่ะอย่างนี้มันจะไม่เกิดแต่แบบนี้มันจะเกิดโอเคมาสเตอร์เราเข้าใจตรงกันนะเข้าใจละโอเคต่อมาผู้ชายกลางคืนโลบเบนผ่านละมีครับใช่ก็มีอยู่แต่เข้าใจเขาว่าคิปเปอร์ทาวเวอร์ไหมล่ะคิปเปอร์ทาวเวอร์ตอนคืนได้เกิดเราไม่ถ้าเราไม่รีบนอนกันอ่ะความชิบหายมันจะมันเกิดเนี่ยคือกูขึ้นไปทำปุ๊บรอบเนี้ยแม่งน่าจะมีแต่คิปเปอร์จริงคือลงมานี่ก็แบบปุ๊บแบบนี้เลยนะฮะว้าวงั้นหลังจากไบโอมหลังจากไบโอมหิมะที่เบนคุณเนี่ยจะเริ่มมี NPC เกิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะเป็นเดสเซิร์ตมันจะเป็นทะเลทรายแล้วNPC จะเริ่มเกิดซึ่งเราจะเตรียมผ่าฟ้า NPC นั่นแหละวางแบบเรียบร้อยจ้าไอเบนอ้าวชิบหายแล้วท่านซีโอตกโลกมันน่าจะมันเก็บอุปกรณ์ไว้ให้ป่ะหรือไม่เก็บถ้ายังไม่ครบ3จะเก็บนะไม่มีของในตัวอ่ะแปลว่าไม่เก็บแล้วชิบหายแล้วงานนี้มาหาคอแล้วอ่ะโอเคครับเธอก็ต้องนั่งหาไม้ใหม่อีกรอบนึงเอาน่ะเธอตกตายเพราะอะไรโดนอะไรตกตายหรือว่าโดนหรือว่าโดดตกเองก็เขาปีนไปบนต้นไม้ไงอ่ะแล้วก็อุ้ยเบนช่วยด้วยเบนในตัวตอนนี้เอาตกอีกแล้วเอาโอ้ my god พี่ว่าเราทางไม่ดีโอเคกูกลัวโทษแล้วกันนะที่กูต้องกูต้องจัดการเรื่องเส้นทางใหม่แล้วเบนแต่ว่าก่อนอื่นได้โปรดมาช่วยกูทีเบนได้โปรดกูผมยิงธนูอยู่ยิงธนูไล่ตัวข้างล่างอยู่โอเคเบนโอเคกูจะพยายามรอดไปแล้วกันนะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมว่าต้องทำการจัดการเรื่องต้นไม้แล้วฮะก่อนอื่นนี่ผมต้องจัดการต้นไม้ที่สูงเกินไปแล้วนะครับมันมีวิธีการจัดการอยู่นะครับผมวิธีการจัดการแบบอีซี่เลยนะฮะก็คือว่าเราเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีการจัดการเธอเองนะวิธีการจัดการไม่ให้ต้นไม้มันสูงเกินไปนะไมครับเอาบล็อกอุดเอาบล็อกอุดใช่นั่นแหละคำตอบโหแล้วมันสูงจริงนะโอ้ยโคตรสูงเลยเดินมันสูงแบบสูงพ่อเขาแม่สูงอะนี่สูงไปไหนไม้เทพรักเฮ้ยกูตัดนี่จะมีแมทคีมาฆ่าเขาไหมเนี่ยมีอ่ะบอนเตอร์โอ้พี่ข้างบนมันเกิดแล้วกูเห็นละกูจะไม่ขึ้นไปจังหวัดมันจะเช้าฟอกพี่เขาบ้าแล้วฟอกพี่เขาบ้าแล้วพี่เขาบ้าแล้วเฮ้ยมันกินไก่เรามันกินไก่ไอ้เหี้ยหมาเหี้ยฆ่ามันกันอีกจะตายด้วยอะไรนะเธอกินไก่ไอ้หมาเหี้ยดิบังอาจแดกไก่กูไก่คาปากเย้ไอ้มิสเตอร์ฟูฟู2บังอาจมากหมาพวกนี้มันจะอันตรายที่ว่ามันสามารถโดดข้ามรั้วได้นะฮะเพราะมันโดดได้สูงมากพวกหมาพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ข้ามไปเลยไม่แล้วก็ชิปมันไงแล้วให้มันนั่งอะไรไม่มีปัญหาได้แล้วปลูกเบอร์รี่ก่อนโอเคครับวิธีการทำให้ต้นไม้ไม่สูงแบบเกินไปขึ้นมาชั้นนี้แล้วเอาไม้อุดโอเคอย่างนี้แหละต้นไม้ก็จะสูงแค่นี้นะฮะก็จะกลายเป็นต้นเตี้ยๆอัลโลไปครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมขึ้นไป1 2 3 4ห้าบล็อกก็ได้เพื่อแบบเผื่อต้นไม้อยากสูงขึ้นนะแล้วก็เอาบล็อกอุดไปนะฮะอย่างเงี้ยโอเคแค่แหละมันก็จะสูงแค่5บล็อกซึ่งมันจะไม่สูงเกิน5บล็อกแหละเพราะว่าเราสามารถใช้พลังจิตในการทุบได้ประมาณ 1-5 บล็อกนะ 1-4 แหละหรือว่า5ป่ะจำไม่ได้ละช่วงนี้แหละโอเคคุณไป700บล็อกก็แล้วตอนนี้เธอลองกันดูเธอลองดูนะเธอดูเนี่ยนะเธอหันมาเนี่ยเข้าไม้อุดตรงนี้แล้วใช่มั้ยลองต้นไม้ปลูกดูตอนนี้ต้นไม้ปลูกใช่ป่ะต้นไม้มันก็จะเติบโตอ่ะแต่ว่าเติบโตตอนที่มันเติบโตเนี่ยมันจะเติบโตถึงแค่ชั้นบนก็คือถึงแค่ชั้นตรงนี้รอมันโตดูรอไปก่อนรอเรื่อยๆก็โตสิไอ้ต้นไม้รอไปเรื่อยๆกันนะเป็นต้นไม้ก็ไม่โตอ่ะเบนใช่หรือมันจะไม่โตแล้วป่ะไม่โอเคโอเคหมาป่าก็เข้าไปเล้าไก่โอ้ยหมาป่าไหนจิ้งจอกนะเออเข้าไปเล้าไก่เมื่อกี้อ่ะแต่โอ้ไม่นะโอเคมันสุดท้ายมันนี่มันเหลือ2ตัวเนี่ยปล่อยไปเลยถ้ามันจะไม่เข้าเล้าไก่นะถือว่ามันโอเคกูต้องจับมันขังไว้แล้วล่ะเราต้องจับจิ้งจอกขังไว้แล้วจริงๆผมไม่อยากทำอย่างนี้เลยนะฮะแต่ผมต้องค่อยๆย่องนะครับอย่าพยายามไปยุ่งกับมันนะฮะค่อยๆย่องไปมันจะไม่ค่อยกลัวเราค่อยๆย่องมันจะหันหน้ามองเราเอาละแม่สาวน้อยเอาละแม่สาวน้อยโอเคเอาละแม่สาวน้อยถึงเวลาที่ฉันต้องจับพวกเธอแล้วล่ะนะผมควรได้จับไว้ในบ้านไม่ควรจะปล่อยไปนะฮะไม่งั้นแม่งผมบอกแล้วมันกระโดดข้ามรั้วได้พวกหมาเหี้ยเนี่ยมันกระโดดไปแดกไก่กูหมดอีกหมดแล้วอุ้ยมอนสเตอร์ปาร์ตี้ไอ้เบนระวังโอ้โหบอยบอยโอเคซอมบี้นี่แหละมาดิยิงกูมาดิกูมีโอ้โหโลซอมบี้โอ้โหอันตรายใกล้เกือบตายใกล้ตายแล้วผมใกล้ตายแล้วทุกคนไม่สัตว์หมีแดกมาจิ้งจอกไปแล้วเดนไอ้หมีไอ้หมาจิ้งจอกมันแดกมาแล้วเบนมาหมีเหี้ยกูจะฆ่ามึงเองโอ้ไม่นะหมาจิ้งจอกเราโดนแดกไปแล้วเบนมาช่วยเขาก่อนแป๊บนึงไม่ยังไงมอนสเตอร์การ์ดมึงอ่ะจอกทำไว้ทำได้แค่นี้กลับไปนอนเล่นที่บ้านไปหนูได้หมวกเหล็กมาด้วยโอเคได้โล่มาโอเคขึ้นมาสกิปเปอร์ทาวเวอร์ต่อครับตอนนี้มอนสเตอร์ถูกรีสปอนหมดแล้วนะฮะเรื่องที่ดีฮะถ้าเกิดไม่รีสปอนนี่เดี๋ยวคนที่รีสปอนไม่น่าจะใช่มอนสเตอร์ได้เป็นกูแทนนะฮะโอเค
คมาตรงนี้วางต่อโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต่อขึ้นมาชั้นบนนี้เพื่อทำการเตรียมปิดนะฮะปิดเส้นทางการจราจรของพวกมอนสเตอร์ไม้เยอะนะครับในการปิดเพราะว่าเราต้องทำเหมือนเป็นบ้านให้มอนสเตอร์อยู่เลยนะฮะเลยใช้ไม้เยอะมากๆที่เราต้องการต่อไปคือน้ำไม่เบนเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทำน้ำอินฟินิตี้ได้ใช่ป่ะถ้าทำน้ำอินฟินิตี้ได้คือมันจะ OP มากเลยเว้ยเพราะว่าเราจะสามารถทำอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คือยังไม่มีน้ำเลยน่าจะต้องเล่นให้ถึงด่านน้ำก่อนป่ะอีกรอบนึงถึงจะมีน้ำเพราะมันจะมีด่านน้ำอีกนี่ขุดไปแหละมันรู้อ่ะขุดสำหรับชีวิตมากและจุดหมายว่าเนี่ยจุดหมายมันคือการขุดไงเบนจุดหมายกูคือการต่อจุดหมายที่สี่โอ้การตัดแต่ละคนนี่ที่ของแต่ละคนแกโอ้โหกว่าจะต่อเสร็จนี่ผมบอกเลยแขนผมนี่กล้ามขึ้นเลยนั่งกดบล็อกแบบนั่งเกงมือกดบล็อกกุ๊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 กแขนกูกล้ามขึ้นอ่ะกูบอกเลยถ้ากูมีดาต้าแพ็คแบบวางทีเดียวอ่ะกูจะไม่ลำบากขนาดนี้เลยผมไม่ทำไงคือไม่ได้ผมไม่ทำผมขี้เกียจใส่ no more ego just ขี้เกียจ you know เคยเป็นในที่สุดเราก็จะทำตรงส่วนแรกเสร็จแล้วมอนสเตอร์ฟาร์มชั้นแรกของเรานะฮะแน่นอนว่าเราทำสองชั้นนะครับเพื่อความที่ให้มอนสเตอร์ตกมาเยอะนะฮะยิ่งชั้นแรกนี่ก็ผมพูดตรงๆนะสกายบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นแมปที่ทำให้มันเป็นเหมือนแมปที่ปรับการเจนมอนสเตอร์ให้เกิดเยอะขึ้นกว่าเดิม28ล้านเท่านะฮะซึ่งจริงๆมีชั้นแรกแม่งก็เกิดประมาณ28ล้านตัวแล้วแต่เขาต้องการ5-6ล้านตัวไงผมก็เลยต้องทำสองชั้นเป็นฟาร์มนักปั๊มเลเวลชั้นดีเอาสามชั้นไปเลยพี่สามพ่อมึงก็คิดว่าไม่จะพอไม่อร่อยนะพี่สามชั้นไปแล้วก็ไปจริงๆการต่อไม้นี่มันก็ดีนะครับทุกคนครับการต่อไม้ที่ดีคือการต่อไม้อกการต่อไม้ที่ดีคือการต่อไม้โดยที่ไม่ฟังมุกนะมุกบางมุกนี่มึงเล่นมุกอะไรดีเนี่ยโอ้โหเล่นแบบนี้อย่าเล่นเลยเก็ตแต่กูไม่อยากเก็ต you know ผมว่าสักวันนิ้วผมมันต้องเป็นนิ้วเก่งอะทุกคนแบบผังผืดขึ้นนิ้วอะเผื่อใครไม่รู้นะครับผังผืดขึ้นนิ้วเป็นยังไงนะฮะก็ใครที่รับไม่ได้กับรูปภาพก็เดินไปแล้วกันนะฮะนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอา Google แปะไว้ด้วยนี่แหละผังผืดขึ้นนิ้วคือผังผืดมันจับแล้วทำให้นิ้วแบบขยับไม่ได้กดนิ้วนู่นนี่นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มหมดเกิดจากการเราใช้เมาส์เยอะเกินไปนะฮะซึ่งผมน่าจะเป็นตอนแก่ชัวร์ตอนนี้ไม่แก่ไงไม่เป็นเรียบร้อยปักท็อตสควอเดสไม่มีมอนเกิดแล้วโว้ยในที่สุดฟาร์มมอนสเตอร์เราก็เสร็จสิ้นเหลือแค่วางน้ำนะฮะซึ่งน้ำตอนนี้ยังไม่ได้ไอ้เพิ่งไอ้เบนไอ้น้ำแข็งนี่มันไม่มีน้ำให้เหรอน้ำแข็งก็โปะมันไม่ใช่ไอแพ็กอะมันเป็นไอแพ็กอะเออไอแพ็กมันไม่ใช่แบบไอซ์ธรรมดาแล้วมีนั้นไหมมีทรายไหมมีทรายให้ไหมทรายไม่เกิดเลยไม่เกิดพี่น่าต้องรอไปโอ้มีเลยโอ้มอนสเตอร์อีกแล้วเธอไปตบมอนสเตอร์กันสิเธอถ้าเกิดหิวก็อย่าลืมไปกินซุปเผ็ดได้นะครับไม่สัตว์มาเด็กไก่อีกแล้วพวกข้ามันทิ้งเลยตายแล้วพระเจ้าไอ้ไม้ไก่หมดเล้าเลยหมดเล้าไปแล้วโอ้ไม่เรามีไข่ไก่อยู่ไม่เป็นไรเราสามารถดึงไก่ออกมาได้ไก่ทำประโยชน์ได้แต่หมามึงอย่างมึงมันไร้ประโยชน์เก่าเก่าเก่าไม่เกิดเลยฮะตาแดงกับพ่อมึงมาวะไม่มาจึงจอมแบบมึงมันไร้ประโยชน์เอาเดี๋ยวพร้อมตายยังไงหนูข้ามเดือนก็ตายพี่รู้พี่เลวไอ้ไอ้ฟูฟูกดเองฟูฟูตายไปแล้วเลยแล้วก่อนนะฟูฟูฉันจดจำนายไว้นะฟูฟูเนื้อไก่เต็มเลยโอ้ไม่นะนั่นคือเนื้อที่ฟูฟูที่ทำการฆ่ามิตรรักแฟนเพลงของเราไว้ไม่นะไอ้ฟูฟูแต่ว่าตอนนี้เราได้แหล่งอาหารชั้นดีก็คือมันฝรั่งแล้วเอาไว้ทำการเพาะพันธุ์หมูตอนนี้เราสามารถเอาหมูไว้ในบ้านได้แล้วนะเพราะตอนนี้เล่นมันฝรั่งแล้วฮะคือตอนนี้มันฝรั่งก็เอาไปปลูกหมูได้นะครับถือว่าดีๆได้มันฝรั่งปลูกหมูได้เฮ้ยเบนมอนเตอร์เกิดมาแล้วเว้ยดูดิข้างบนนี่ๆๆผมมีพวกโง่ตกมาแล้วมอนสเตอร์นั่งโง่นี่ดูนี่ไงนี่ไงดูครับเอามือตีได้พี่มือตีไม่เจ็บอ่ะไม่ตายอ่ะต้องเอาดาบอ่ะอย่างน้อยต้องใช้ดาบอ่ะดาบไม้ก็ได้อ่ะเหลืออย่างเดียวคือต้องเจอเพชรจะทำเป็นชาติโอเคครับมอนสเตอร์เกิดเต็มเลยฮะตอนนี้โอ้โหนี่ขนาดยังไม่มีน้ำวะเนี่ยมันยังตกมาเต็มเลยถ้ามีน้ำนี่จะเป็นโอ้โอเคนะถ้ามีน้ำนี่จะเป็นล้างขนาดไหนคิดดูไอ้เบนผงกระดูกเราเต็มเลยเบนเฮ้ยพี่เอาทำอะไรกูไม่รู้อ่ะตีอะไรในมือผมสิตายแล้วน้ำเหรอวัดตาใช่ว้าวไม่กูดเดี๋ยวต้องการเราเป็นถึงเวลาต้องทำแข่งธรรมดากันแล้วล่ะอันนี้มาก่อนแล้วกันแล้วก็ตักน้ำวางไปอินฟินิตี้นะฮะยับจบกูจังเลยยับโอ้แฟนต้อมนั่งโง่โอเคอะถึงมันจะโฉบผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมไม่ได้ซีเรียสกับมันเพราะมันทำอะไรผมไม่ได้อะไรเพชรเหรอว้าวลุงพี่เจอเพชรแล้วยี่ลุงพี่เจอเพชรแล้วโย่โอ้เบนระหว่างที่มึงเจอเพชรรู้ไหมคุณต้องเจออะไรความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรจะทำยังไงพอรับทานทุกครั้งความจริงคือมอนยังอยู่มาขึ้นมาแบบไม่ต้องลองทำอีกโอ้ระเบิดโอ้ว่าฉันต้องระเบิดทำไมระเบิดไม่ใช่คิปเปอร์ทาวเวอร์พูดเลยไม่เป็นไรเป็นรู้ไปก่อน
ช่างมันโอ้ไปคิปเปอร์โง่โอเคโอพี่บอกไปเต่าเหรอช่างหัวเต่าไม่ไปก่อนเบนโอ้เอาคุณให้รอดก่อนตอนเนี้ยโอเคครับปลอดภัยแบบอีซี่ฮะพอได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อะตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้แล้วได้ต้องได้ฮะโอเคผมขอเตรียมอุดท้ายรอบก่อนงั้นเดี๋ยวไม่งั้นเราน่าจะตายกันหมดชัวร์โอเคต้องอยู่เธออยู่ไหนนะเธออยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยโอเคอยู่นี่ใช่ไหมมาขึ้นมาดิว่ายน้ำขึ้นมาว่ายน้ำขึ้นมาว่ายน้ำขึ้นมาจะทะลุทะลุบล็อกได้กดคอนโทรลอ่ะคอนโทรลว่ายน้ำขึ้นมากดแล้วอุ้ยว่ายขึ้นมามาโอเคทะลุไปได้ละนี่เป็นชั้นแรกเดี๋ยวผมขึ้นไปทางชั้นสองแป๊บนึงนะท่านซีโอทำไมกลับมาดิไม่มีตัวอะไรปลอดภัยหายห่วงวิธีการขึ้นเหรอต้องตอบบล็อกขึ้นมาแต่ว่าอย่าเพิ่งตอบอย่าแต่ว่าเดี๋ยวขอดีพีก็ได้นี่ขอเชิญคำสั่งนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านซีโอตายเร็วๆนี้ว่าตัวนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนอันตรายข้างล่างเดี๋ยวเธอลองมองจากตรงนี้ลงไปดิกดชิปนะกดชิปมันจะไม่ตกบล็อกแล้วห้ามกระโดดนะแล้วก็มองลงไปไม่มองฝั่งนี้มองฝั่งนี้นี่ชิปกดชิปเลยแล้วก็ค่อยๆขยับมามองอย่างที่บอกแล้วฮะผมต้องขอทีพีว่าไม่งั้นตกไปนะครับเข้าสู่สภาวะมองเท่งได้เลยขอดูฝั่งนี้ก่อนท่านซีโอจะช่วยงานเหรอครับไม่ได้เล่นบราทำไมวะทำไมช่วยงานบ้านเราสวยจุงมีอะไรบนหลังคาด้วยอะไรอนุสาวรีย์ถ้ามีระฆังนี่ผมว่าอย่างมีระฆังไม่โอเคอยู่ชั้นบนเนี่ยชั้นที่อันตรายที่สุดตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจที่อันตรายที่สุดเท่าที่ผมจะเคยทำมาแล้วนะฮะคือการนั่งวางสิ่งเบนถ้าเกิดสมมติกูตกไปตายอ่ะฝากเก็บของก็ได้นะเบนฟังคำพูดกูไปนะเดี๋ยวเบนตกวอยละผมไม่ช่วยผมไม่ลงไปเก็บหรอกเดี๋ยวเพื่อนไม่ตกวอยแล้วกันนะไม่งั้นมึงมันไม่มีน้ำอีกชิบหายแล้วโอเคตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เลยจะไม่ยังไม่เกิดนะฮะถ้าเกิดผมลงไปข้างล่างเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้ให้มันโล่งนะฮะรับประกันครับกูตายชัวร์ถ้ากูอยู่ในนี้กูไม่น่าจะรอดนะน่าจะแบบว่าสับสูญไปกับระเบิดอ่ะแบบผมมาก็คือแบบกูคันไปเลยถือว่าโชคดีนะที่มันยังไม่เกิดทำแค่2ชั้นพอแล้วเบนเนาะใช่พี่ทำ3ไม้ไม่น่าพอแล้วแต่จริงๆก็ถ้าเกิดทำ3ได้ก็ดีนะฮะมันจะได้เป็นแบบที่ปั๊มเวลแบบคือนั่งฟาร์มแป๊บเดียวคือแบบโผล่ประมาณเป็น100 300ตัวน่าพอแต่แบบมันเป็นไม้ชนิดอื่นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมีอะไรใช้ก็จะใช้เพื่อนเนาะสแต็กนึงนะพี่อยู่ในบ้านนะไม้โอ๊กธรรมดาที่ฟิวตัดไว้ค่อยหรอเดี๋ยวกลัวทำชั้น2ก็พอแล้วเป็นชั้น3นี่ไม่น่าไม่ควรเพราะว่าผมขี้เกียจขั้นสูงสงสารคนตัดนะฮะง่ายทัก yes ตรงนี้เรียบร้อยมาฝั่งนี้ต่อ ไอ้เบนขึ้นมาอีกรอบได้ไหมโอ้ฝากการเดียดพีแบบนี้โอเคเดี๋ยวรอเบนสักครู่นะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะเบนก็ได้ทำการจัดการตรงส่วนของบล็อกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแป๊บเบนลงไงดีวะเบนรีบลงออกเบนโอเคจบพาร์ทของมอนสเตอร์ทาวเวอร์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม่อาร์ซีโอครับตอนที่ทำไปอยู่ครับเนี่ยเอาหายไปแล้วเปล่าเดี๋ยวจะติ๊กอัปเกรดคืออะไรวะดีนี่นะอยากมันต้อยขอต่อยสักรอบโอ้ยช่วยด้วยไม่ช่วยคือสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาครับไปเจอกันใหม่เบนพอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาบัลลูเตอร์ทาวเวอร์แล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นฟาร์มปั๊มเวลปั๊มเอียกปีปั๊มแม่ทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้ว่าผมอาจจะทำผิดพลาดไปหน่อยนะครับอาจจะแบบต่อยหมัดเดียวไม่ตายแต่ว่าต่อยสองหมัดก็ไม่ตายด้วยไม่สามหมัดนะฮะสามหมัดตายนะครับผมเราก็ใช้ดาบตีแล้วกันฮะอย่าซีเรียสมากแค่สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมจะไปคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายโหเบนดูนี่ดิเบนเอาดาบมาก่อนเดี๋ยวมึงจบก่อนจบมึงจะขอดาบหน่อยขอยิ้มดาบหน่อยเธอมาดูนี่เดี๋ยวทีพีท่านซีโอมาก่อนอย่าเดินนะอ้าวท่านซีโออยู่ไหนไหนอ่ะอย่าเดินนะโอเคนี่ดูนะมอนสเตอร์มาดูใต้ตีนนี่เกิดเยอะมากเลยอย่ากดชิปนะกดชิปแล้วเดี๋ยวมันดูถ้าเกิดเราทำ21ชั้นนะคือว่ามันจะตกมาทีเดียวตายมันจะตกมาถ้าทำ21ชั้นก็ตกมาต่อยมาเดียวตายเว้ยอันนี้เราทำแค่20ชั้นไงมันเลยเป็นแบบยังไม่ตายเท่าไหร่โหเบนโคตรเยอะเลยเบนดูดิโรงงานนรกอีกแล้วเหรอโรงงานนรก Please coming boys พาเราหาเปิดอะไอ้เหี้ยไม่ตายดิไอ้มันครับโรงงานนรกเสร็จเรียบร้อยโอเคป่ะสวันนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราได้ทำโรงงานลกพาร์ท3ก็คือขุดถึง NPC แล้วก็ทำเป็นโรงงาน NPC นะฮะจะได้ปั๊มเหล็กได้จะมาทำอะไรในชีวิตเราง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะมีฟาร์มอัตโนมัติบ้างมีนู่นมีนี่มีนั่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวแต่จะคิดโอเคสำหรับนี้โชคดีมีใช้ฟาร์มวัวนะจ๊ะบาย